Head Hand Heart คืออะไรจิตมีความสำคัญอย่างไร2เครื่องมือนี้จะช่วยในการพัฒนาองค์การได้อย่างไรค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในบทที่3ค่ะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาองค์การค่ะใช่ค่ะมีทางบ้านนะคะส่งคำถามกันเข้ามามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนัก HR นะคะและผู้ที่สนใจสอบคุณวุฒิวิชาชีพค่ะตัวอย่างเช่นคำถามนะคะถามว่าเครื่องมืออะไรค่ะที่ช่วยในการพัฒนาองค์การค่ะค่ะมีมากมายหลายเครื่องมือเลยนะคะสำหรับในการพัฒนาองค์การแต่ก่อนที่เราจะพัฒนาองค์การนั้นเราควรที่จะเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคลซึ่งในเรื่องนี้นะคะอาจารย์หน่งมีคำตอบค่ะสำหรับเครื่องมือแรกนะคะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวบุคคลค่ะเครื่องมือนี้อาจารย์ขอแนะนำในเรื่องของ Head Hand และ Heart ค่ะงั้นเราไปดูโมเดลกันค่ะว่าตัว Head Hand Heart เขาพูดกันถึงเรื่องอะไรโมเดล Head Hand Heart สำหรับตัวแรกนะคะเป็นในเรื่องของ Head ค่ะว่าในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้องค์ความรู้ต่างๆนะคะสามารถทำให้สมองได้ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆดังนั้นนักพัฒนาองค์การค่ะควรจะต้องมีการอบรมฝึกฝนนะคะให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ค่ะตัวที่2ค่ะเป็นในเรื่องของ Hand ค่ะหมายถึงการทำงานด้วยการลงมือทำปฏิบัติทำให้ทุกคนสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานนะคะและทำให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาและการทำงานได้อย่างถูกต้องค่ะดังนั้นนักพัฒนาองค์การควรจะต้องมีเวิร์กช็อปหรือการกิจกรรมต่างๆที่ทำให้พนักงานได้ลงมือทำค่ะ3ค่ะเป็นในเรื่องของฮาร์ดค่ะคือการทำงานด้วยหัวใจนะคะการฝึกทำงานให้พนักงานรู้สึกชอบและมีความรักในงานค่ะนักพัฒนาองค์การควรจะต้องหาวิธีการแล้วก็สืบหาความรู้ต่างๆว่าคนไหนชอบแบบไหนลักษณะแบบไหนถ้าพนักงานต่างๆในองค์การทำงานด้วยใจใส่ใจในการทำงานก็จะทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเฮดHand, Heart,